หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ดาราเขาคิ้วฟูคิ้วดกกันจังเลยเห็นชัดๆเลยค่ะว่าข้างซ้ายคือคิ้วที่ยังไม่ได้ปลูกและข้างขวาคือคิ้วที่ปลูกแล้วการปลูกคิ้วคือการเอาผมจากท้ายทอยและหลังหูซึ่งเราจะเลือกใช้ผมเส้นเล็กในการปลูกด้วยเทคนิคการเจาะแบบ FUE ซึ่งแน่นอนค่ะว่าคิ้วจะอยู่กับเราถาวรเราสามารถกันคิ้วได้เลือกทรงคิ้วได้ตามเทรนด์แฟชั่นต่างจากการซักค่ะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้เลยการปลูกคิ้วของเราทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงจึงรับประกันได้เลยค่ะว่าเห็นผลชัวร์ 100% และนี่คือรูปหลังการปลูกคิ้วทันทีค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมนะคะว่าคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าเพราะเราสามารถเปลี่ยนคิ้วบางให้คิ้วหนาได้ง่ายๆมาเปลี่ยนตัวเองกันเถอะค่ะ